สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับยังคงอยู่กับเกม Outerly Gear นะครับผมที่อยู่ๆก็ปล่อยนะครับผมรถแบบของเดือนออกัสออกมานะครับผมจำไม่ได้ว่าปล่อยตอนประมาณกี่โมงนะคือผมมาอยู่สยามตอนประมาณ2ทุ่มนะครับผมแล้วก็แบบถ่าย Facebook อยู่ๆก็เฮ้ยโพสเฉยเลยนะครับก็เรียกได้ว่ารีบกลับบ้านมาทำคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าแพทคราวเนี้ยรถแมพคราวเนี้ยมันน่ากลัวจริงๆนะครับมันน่ากลัวเพราะอะไรบ้างมาดูกันนะครับผมรถแมพของเดือนออกัสเนี่ยเริ่มต้นมาด้วยการประกาศว่ามีอีเวนต์3ตัวแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้คือเฮ้ยน่ากลัวนะเพราะอะไรอย่างแรกเลยคืออีเวนต์ของน้องครีมมันยังไม่จบใช่ไหมครับมันน่าจะจบประมาณช่วงต้นเดือนออกัสแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันจออีก3อีเวนต์คือผมกลัวว่าเขาจะเอามาซ้อนกันหรือลดช่วงเวลาให้เร็วขึ้นนะครับผมอันนี้คือเริ่มห่วงละเพราะว่าการที่มันซ้อนหรือว่ามันเร่งขนาดนี้เนี่ยเราหมุนเงินไม่ทันเราแบบเราเก็บเงินไม่ทันจริงๆครับแบบมันมีต้องเติมแพ็คแพงๆอ่ะทำให้มันแบบรู้สึกเหมือนเสียโอกาสที่จะได้ตัวละครหลายตัวนะครับผมอ่ะทำไมถึงรู้สึกว่าเสียโอกาสมาดูกันนะครับอีเวนต์ตัวแรกครับผมชื่ออีเวนต์ Lost Day Break น่าจะเป็นตัวที่มาต่อจากครีมแน่ๆนะครับซึ่งอีเวนต์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัวแจก1ตัวนะครับชื่อน้องDark Deep ซึ่งไม่ค่อยสำคัญครับเฉยๆก็จะมีสนุกก็คือเก็บสกินได้นะครับแต่ที่ลงกาชาคือน้องเลบิเซียนะครับน้องหัวขาวซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตที่โหดมากใน PVP เพราะว่าน้องมีจุดเด่นในเรื่องของการช่วยชุบชีวิตพักพวกที่ตายไปแล้วได้นะครับน้องลิวิเซียนี่คือโหดใน PVP จริงๆนี่เป็น1ตัวนะที่แบบถ้าเกิดใครเล่นสาย PVP อ่ะมักจะเล็งเปิดกันนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมอีเวนต์ถัดมานะครับอีเวนต์ Fiery Desert หรือเป็นอีเวนต์ของน้องเจสซี่นั่นเองครับนี่ตัวละครตัวนี้เลยซึ่งเจสซี่ก็ไม่ได้1ตัวละครที่จะเป็นเมตา PVP เช่นเดียวกันพ่อน้องเจสซี่เป็นตัวละครที่ถึกมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมตาทีมแท้งเลยนะครับผมทำให้เมตาช่วงเนี้ยจะเปลี่ยนแล้วเพราะมีตัวละครที่เก่งใน PVP 2ตัวเข้ามาพร้อมกันแค่คนที่จะแบบเติมเอาสาย PVP ตัวละครเก่งๆมาไต่แรงเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตัวเจสซี่เนี่ยก็คงต้องคิดนิดนึงเพราะว่าเรารู้กันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเช่นเซิร์ฟญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับผมมันมีอีเวนต์คอลแลบมาโดกะที่สามารถแก้ทางนะครับตัวเมตา PVP สายแทงได้อันนี้ผมต้องแล้วแต่คนที่จะเล่นช่างใจแล้วกันว่าจะเปิดเจสซี่ไหมเพื่อให้เก่งไปประมาณสัก6เดือนนะครับจนกว่าคอลแลบมาโดกะจะมาหรือว่าไม่คิดมากเก็บไว้รอมาโดกะเลยก็ได้อันนี้คือแล้วแต่กำลังทรัพย์แต่ละบุคคลละกันนะครับแต่อย่างตัวผมเองเนี่ยก็คือเริ่มเครียดละไม่รู้จะทำยังไงนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการแอคชั่นด้วยกันก็หันไปเติมเดลี่แพ็คให้มากขึ้นเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าชิวๆแหละกว่าตัวคอลแลบน่าจะมาเอฟเอเกิร์ลเนี่ยก็ประมาณสัก2เดือน3เดือนมั้งกลายเป็นแบบเอ้ยไม่ใช่ละอาจจะเดือนกว่าๆก็เข้ามาแล้ววะช่วงนี้ก็เลยแบบรีบเติมเงินนะครับคราวนี้ต่อจากเจสซี่มีอะไรมีอีเวนต์พาวอนิสต่อครับกับอีเวนต์ชื่อว่าลันพาวอนิสนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพาวอนิสเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยหันมาเล่นเกมนี้หรืออยากจะได้น้องนะครับผมเพราะว่าถ้าประสานอินน้องอะเท่นะครับซึ่งพาวอนิสจริงๆคือไม่ได้เป็นตัวที่เก่ง PVP มากก็จะเด่นด้าน PVE ซะส่วนใหญ่นะครับน้องเก่งในวงการทำให้ติดสถานะเบิร์นนะครับผมแล้วก็เล่นกับแอคชั่นบาร์ครับแต่โดยรวมสมมตินะเฮ้ย PVP ก็อยากได้อ่ะเลวิเซียเปิดอ่ะเจสซี่เปิดอุ๊ยพาวอนิสก็แบบน้องก็อยากได้น้องสวยอย่างเงี้ยนะครับน้องเท่อย่างเงี้ยก็เปิดแค่ว่าแบบแทบต้องเปิดทุกตู้อ่ะซึ่งตามจริงนะตอนนี้ผมยังไม่ไหวเลยนะครับไม่ไหวจริงๆซึ่งผมกลัวด้วยว่าถ้ามันเป็นอย่างงี้นะกลัวว่าเดี๋ยวตัวคอลแลบ FM Girl มันจะมาไวกว่าที่คิดนะครับผมกลัวว่าจากที่เดือนแบบ3เดือนมากลายเป็นเดือนครึ่งหรือ2เดือนอาจจะมาแล้วก็ได้ระบบจริงหมุนเงินไม่ทันตอนนี้เนี่ยเครียดมากนะครับเครียดมากนอกจากนี้พวกระบบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคอยว่ากันละกันต่อมันเข้าเกมนะครับเช่นระบบอันเนี้ยอย่างระบบรีแคสอย่างเงี้ยผมสนใจมากเพราะมันคือน่าจะเป็นระบบที่ทำให้เราสามารถสุ่มตัวซับสแตทของเกียร์เราใหม่ได้น่าสนใจมากครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเตรียมทีมเล่นอันติเมทอารีนาอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสีอื่นก็จะมาอีกโอ้เตรียมทีมก็ไม่ทันกดกาชาก็ไม่ทันครับเหนื่อยมากนะครับผมแล้วก็จะมีดาร์คโซนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวบอสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกเหนื่อยครับเหนื่อยในส่วนของอัปเดตอื่นๆนะครับผมมันจะเป็นตัว New Exclusive Moment นะครับก็เฉยๆเพราะว่าจะเป็นของตัวซิเวียนะครับผมกับชิโนบุ2ตัวละครนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับก็บอกว่าเฉยๆละกันนะครับผม
แต่ที่แน่ก็คือก็จะมีตัวกาชาพวกนี้เข้ามานะครับก็เลวิเซียนะครับผมเจสซี่พาวนิชแค่3ตัวเนี้ยมา3กาชาก็เหนื่อยแล้วนะครับผมส่วนฮีลินเทฟเฟลแล้วก็มิเชลก็ค่าใหม่ครับไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากแค่3ตัวบนน่ะคุณเปิดได้ครบคือแบบคุณต้องเติมเยอะอ่ะยกเว้นคุณจะดวงดีกดทีเดียวออกไงก็จะประหยัดเงินไปเยอะนะครับในส่วนของสกินที่สนใจก็คือสกินของซิลเวียนะครับผมสังเกตคือจะเป็นสกินแบบไม่ใช่สกินของเซิร์ฟเวอร์ CN คือสกินเกมเนี่ยจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันทั่วไปกับเวอร์ชัน CN ที่มีการควบคุมคอนเทนต์ต่างๆนะครับมีการเซ็นเซอร์เยอะขึ้นแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นเวอร์ชันไม่เซ็นเซอร์แน่นอนที่เซ็นเซอร์มันจะแบบในเวอร์ชัน CN จะมีพวกขวดไวน์หรือว่าถังน้ำแข็งมาบันช่วงหน้าอกน้องเยอะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่บางครับชัดเจนแน่นอนซึ่งก็โอเคครับเรียกว่าแจ่มนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอีเวนต์นะครับที่แจกสกินก็จะมีสกินนีน่านะครับผมแล้วก็สกินของตัวดาร์คลีที่ผมพูดถึงข้างบนนะครับก็ใครที่มีนีน่าอยู่แล้วก็มาเก็บสกินชุดนี้ได้นะครับผมแต่ตัวผมไม่มีนีน่านะครับก็เล่นเก็บไว้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับดังนั้นโดยรวมแล้วก็ผมอย่างที่บอกคือมันเป็นความหายนะทางการเงินในแพทนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลวิเซียนะครับผมที่เก่งกาจใน PVP มากนะครับแล้วก็เล่น PVE ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเจสซี่ที่เก่งกาจใน PVP เมตาสายแทงค์เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นเมตา PVPไปได้นานแล้วก็มีพาวนิชที่หลายๆคนอยากได้นะครับผมระบบใหม่ๆนะครับแล้วก็โอ้โหอันติเมทอารีน่าเนี่ยผมจะปวดหัวเลยนี่เดี๋ยวต้องทำทีมสีอื่นๆลอยแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยนะครับผมโดยรวมก็ต้องคิดให้ดีครับว่าจะกดกาชา ยังไงดีนะครับผมอย่างตัวผมเองนะครับก็ขอแนะนำสำหรับคนที่เติมน้อยนะครับหรือว่าไม่เติมถ้าเป็นไปได้เก็บเงินรอคอลแลบครับเพราะอะไรเพราะคอลแลบก็จะเป็นคอลแลบของFA Girl หรือที่เรียกชื่อเต็มๆว่า Frame Arm Girl ซึ่งก็จะมีตัวละครอีก2ตัวเหมือนกันครับเหมือนอีเวนต์ไลซ่าเลยนะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนั้นก็เป็นตัวที่เก่งทั้งคู่โดยเฉพาะสไตเลสนะครับผมเก่งมากจริงๆนะครับแต่ไม่ได้เพราะว่าไม่เก่งเท่าพวกนี้นะพวกนี้ก็เก่งนะครับแต่ถ้าเกิดในแง่ของคนที่มีงบจำกัดการเล่นอีเวนต์หรือเปิดกาชาคอลแลบมันประหยัดกว่าเพราะว่ากาชาคอลแลบ90โลคือการันตีได้แน่ๆแต่กลุ่มนี้นะครับต้อง200โลถึงจะการันตีนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ทุนเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าพวก UE อะไรพวกเนี้ยก็มันก็จะไม่มีของแถมให้เหมือนกับเวลาเล่นเวลาเล่นอีเวนต์คอลแลบนั่นเองครับดังนั้นก็เตรียมตัวกันดีนะครับผมสำหรับแพทออกัสนะครับเพราะว่ามีอะไรกระหน่ำทำให้คุณต้องขายไตกันแน่นอนนะครับผมก็ถ้าไงเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมมาอธิบายฟังว่าเลวิเซียเก่งยังไงเจสซี่ทำอะไรได้พาวนิชทำอะไรได้แล้วเฟรมอัมเกิลที่จะมาถึงทำอะไรได้นะครับมันน่าจะมีตัวละครที่มาคาดเฟรมอัมเกิลสักตัวนึงแหละผมจำไม่ได้ชื่ออะไรนะครับแต่ตัวนั้นแบบผมชอบนะมันอารมณ์สไตล์ฟรีดอมเลยโคตรเท่เลยตัวนั้นน่ะคืออยากได้จริงนะครับเพราะชอบแต่ว่าเดี๋ยวมันมีเฟรมอัมเกิลอีกก็เนี่ยตรงเนี้ยคิดหนักครับช่วงนี้คิดหนักก็เตรียมกันให้ดีนะครับผมสำหรับนี้พี่ชินกับการรีวิวนะครับผมแอนทิเลียเกียร์ฟิวชั่นรถแมพสำหรับเดือนออกัสที่ทางเซิร์ฟเวอร์กลอบอลมีการปล่อยข่าวสารมาก็คงต้องขอจบลงแต่เท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากอีกอย่างนึงครับผมว่าสำหรับเกมมือถือนะครับผมหลายๆเกมต่อจากนี้นะครับที่ผมอาจจะมีการหยิบมารีวิวนะครับผมก็อยากให้มาพูดคุยกันด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายๆเกมที่ผมก็จ้องจะเล่นเช่นเดียวกันนะครับผมเช่นนิเกะนะครับผมหรือเกมที่มันเป็นหลายๆแพลตฟอร์มเช่นกันดั้มแททันเอลิเอนนะครับผมอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบติ่งกันดั้มมากนะครับก็อยากจะมาแชร์ความรู้หรือว่าอยากจะมาเล่นให้ดูกันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมเก็บเงินให้ดีนะครับเดือนออกัสนี้คิดหนักมากจริงๆครับสำหรับเรื่องของการเติมเงินนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับขอให้กดกาชากดแล้วออกกดแล้วทีเดียวออกกด10ทีออกขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกดกาชาและลิเกนนี้ครับสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวไปก่อนเจอกันต่อคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย